สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับทุกคนครับกับพัซโซ่นะพอดีนะที่เราเสียเวลาไปชั่วโมงหนึ่งแก้ไม่ได้นะครับพี่จะบอกแค่ว่าเนี่ยมันมีป้ายหลุมศพอยู่ตรงนี้นะทุกคนนะแล้วมันบอกว่าตัวอักษรบางอย่างเลือนลางไปแล้วในวันที่ฝนพรำนะครับวัตถุไร้รูปจะอาศัยสายฝนเพื่อสร้างภาพมายาครับเผยให้เห็นรูปร่างที่แท้จริงของมันนะทุกคนนะในวันที่ฝนพรำนะครับทุกคนครับแล้วจะมีรูปร่างมายาออกมานะครับทุกคนครับหมายความว่าเหมือนกับว่าต้องมีฝนน่ะต้องมีฝนนะครับทุกคนครับเราก็มาตีเรื่อยๆนะทุกคนนะตีเรื่อยๆก่อนครับแล้วเราต้องรอให้ฝนตกอ่ะฮะต้องรอให้ฝนตกในแมปนี้เหรอไอสัตว์พญาแล้วมันถึงจะออกมานะครับทุกคนครับแต่เพื่อพี่ลองแบบไปตีเสาตีอะไรแถวนี้นะทุกคนนะข้างในนี้จะมีวิหารอยู่ใช่ไหมครับทุกคนครับที่เราสามารถตีมันได้นะทุกคนนะเราก็ลองดูนะครับโชคเขาให้นะทุกคนนะคราวที่แล้วมันจะมีนกตัวหนึ่งใช่ไหมที่เราตีน้ำแข็งนะครับทุกคนครับแล้วจะมีนกเกิดออกมาตรงนี้แล้วเราวิ่งตามไปได้นะทุกคนนะคราวนี้เราจะลองไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเราตีเสาน้ำแข็งแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะทุกคนนะตีเสาลมจะมีลมออกมานะครับทุกคนครับเพิ่งสังเกตนะทุกคนนะว่าถ้าเราตีเสาลมจะมีลมออกมานะครับเนี่ยเราตีเสาน้ำแข็งนะครับทุกคนครับลมที่อยู่รอบๆเกาะนี้จะหายไปนะทุกคนนะแต่ว่ามีนกโผล่ขึ้นมาแทนครับทุกคนครับนี่เห็นไหมแล้วเราก็ตามนกตัวนี้ไปครับทุกคนครับมีชาเลนจ์อยู่ข้างล่างอันนึงนะมีชาเลนจ์อยู่ข้างล่างอันนึงครับตามนกไปเลยนะครับทุกคนครับตามนกไปเลยนะทุกคนนะปีนขึ้นไปอีกปีนขึ้นไปสูงอีกประเด็นน่ะขึ้นไปสูงเลยนะครับต้องเดินครับทุกคนครับอันนี้คือมันไม่ยอมให้เราใช้ลมนั่นเองครับเราต้องปิดลมนะทุกคนนะคล้ายๆกับว่าจริงๆแล้วไม่อาจจะต้องไม่จำเป็นต้องเป็นสาวน้ำแข็งก็ได้พอขึ้นมาคราวนี้เป็นหมูครับทุกคนครับกลายเป็นหมูแล้วก็มีนกครับทุกคนครับแต่นี่เหมือนจะเดินได้หรือเปล่าอ้าวเดินได้จริงๆครับทุกคนครับแล้วก็ตามไปครับทุกคนครับไปนู่นแล้วครับทุกคนครับตามมาทันไหมเนี่ยไปข้างบนครับทุกคนครับคราวนี้เป็นหมูครับทุกคนครับแล้วก็ตามไปอีกเรื่อยๆจะพาเราไปไหนครับทุกคนครับนี่เหมือนเราพาเราเดินเลยนะทุกคนนะถ้าแค่ปิดเสาลมก็น่าจะใช้ได้นะพี่ว่านะเหมือนกับว่าพอไม่มีลมแล้วเราต้องเดินไงเหมือนแบบแล้วก็พาเราเดินอ่ะไปนู่นแล้วครับทุกคนครับโดดตามไปเรื่อยๆนะทุกคนนะนี่ครับทุกคนครับแล้วก็ขาขึ้นไปสูงนะทุกคนนะแล้วก็ปีนตามมาแหละนะครับทุกคนครับปีนตามมาแหละดูสตาร์มิน่าด้วยนะครับอย่าให้สตาร์มิน่าหมดแล้วตกไปตายนะทุกคนนะเรียบร้อยครับทุกคนครับเราก็จะได้หีบมา1ใบนะทุกคนนะได้มาแล้วนะครับของเวอร์นี้นะทุกคนนะเราก็กระโดดกลับลงมาอีกทีนึงครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็เราก็ไปเปลี่ยนโลกนะครับเปลี่ยนเกาะอีกรอบนึงนะครับทุกคนครับพี่บอกเลยว่าตรงเนี้ยเราใช้เวลาไปชั่วโมงนึงนะหัวแทบแตกแล้วก็แบบพยายามไปฆ่ามันน่ะด้วยแบบเอาชินโกะมาช่วยนี่นะครับทุกคนครับแล้วเราก็ปรับเกาะมายานะครับทุกคนครับเสร็จแล้วนะทุกคนนะก็มาอีกครับทุกคนครับนี่มันเป็นเสาลมอยู่ใช่ไหมพี่ก็เสาน้ำแข็งอีกรอบนึงครับทุกคนครับปรับเขาให้นะทุกคนนะสังเกตนะครับทุกคนครับพอพี่วิ่งกลับออกมานะทุกคนนะมันอยู่ไหนแล้วครับอยู่ทางนี้นะทุกคนนะชึบนี่ครับเห็นไหมมันกลายเป็นสัตว์มายาแล้วครับมันไม่ใช่ไก่นกที่เราไล่ตีกันในไลฟ์เลยนะสมมุติว่าพี่ไม่เอาเสาน้ำแข็งนะครับพี่เอาเป็นเสาน้ำป้าก็ให้นะครับทุกคนครับดูสิมันจะหายไปไหมมันจะกลายเป็นฝนตกครับทุกคนครับพอเป็นเสาน้ำฝนนะครับทุกคนครับก็จะกลายเป็นฝนตกทันทีนะทุกคนนะต้องใช้เป็นเสาน้ำแข็งนะครับทุกคนครับเสาน้ำแข็งจะเป็นตัดมายานะครับไอเสาธาตุนี่ควบคุมพายุฝนในแบบได้นะทุกคนนะแสดงว่าโอ้โหต้องมีกลไกแบบนี้ด้วยนะครับทุกคนครับต้องใช้น้ำแข็งนะครับทุกคนครับแล้วมันถึงจะเป็นพวกนกพวกนี้โผล่ออกมาเห็นไหม
เออแล้วเราก็มาไล่เข้าไปครับทุกคนครับเนี่ยคราวนี้จะเป็นนกแบบนี้แล้วครับไล่ได้แล้วนะเออเป็นหมูแบบนี้ครับทุกคนครับเราก็ไล่มันเข้าไปหากล่องแหละครับทุกคนนะเออไล่มันเข้าไปหากล่องครับง่ายๆเลยไล่มันค่อยมันไปอยู่ใกล้ๆกล่องครับทุกคนครับพอเราเดินชนมันก็จะเด้งไปเรื่อยๆนะทุกคนนะมันจะสุ่มที่ไปอยู่ไปเรื่อยๆครับเราก็ไล่ไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะเข้าไปอยู่ใกล้กล่องนะครับทุกคนครับพี่ก็ไล่นกเข้าไปครับวิ่งไปนู่นนะครับทุกคนครับพึ่งครับทุกคนครับไล่ไปแล้วนะครับทุกคนครับต่อไปก็เป็นหมูนะครับสังเกตถ้ามันหันหน้าเข้าไปหากล่องเราอ้อมมาข้างหลังครับทุกคนครับเนี่ยก่อนจะเดินชนนะทุกคนนะเออมันจะได้แบบพุ่งเข้าไปใกล้กล่องครับนี่ครับทุกคนครับโอ้โห1ชั่วโมงที่เสียไปปวดหัวหัวจะปวดขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจ้าแม่